ท่านผู้ชมห้าไปต่อกันที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในรอบร้อยปีที่ประเทศตุรกีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งตุรกีแล้วก็ฝั่งประเทศซีเรียด้วยเนี่ยนะครับนับจนถึงตอนนี้กำลังจะครบ4วันเต็มแล้วยอดผู้เสียชีวิตเห็นเลขแล้วน่าตกใจทุกวันเมื่อวานนี้เรารายงานไปพุ่งทะลุกว่า 10,000 รายใช่ไหมฮะผ่านมาวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทะลุ 20,000 รายแล้วนะฮะเฉพาะในตุรกีประเทศเดียวมีผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้ 17,134 คนในขณะที่ประเทศซีเรียครับมีผู้เสียชีวิต 3,162 คนทำให้รวมยอด2ประเทศตอนนี้มากกว่า 20,000 รายแล้วทางผู้จัดการบรรเทาภัยพิบัติขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนเลยนะฮะว่าหน่วยงานบรรเทาทุกข์ยังมีภารกิจท้าทายในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวไม่ใช่แค่ผู้เสียชีวิตคนที่รอดชีวิตเขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงท่านผู้ชมภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้นะฮะโอ้โหทุกอย่างมันพังราบไปหมดขณะนี้ผู้ประสบภัยจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วอากาศก็หนาวเย็นบางพื้นที่ก็มีหิมะตกขาดแคลนทั้งน้ำทั้งเชื้อเพลิงอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารก็ล่มไปหมดนี่นะฮะแล้วอันตรายที่แท้จริงเนี่ยก็คือภัยพิบัติระลอก2อันนี้เป็นศัพท์ที่ทางอนามัยโลกเนี่ยเขาเรียกกันนะฮะคืออาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าระลอกแรกก็คือคนที่ชีวิตรอดอยู่เนี่ยรอดตายมาเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรและบางทีจะมีประเด็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารใช่ไหมฮะขาดแคลนน้ำเรื่องของโรคระบาดอีกอันนี้แหละอาจจะเป็นอันตรายที่แท้จริงแล้วมีผู้เสียชีวิตมากกว่าระลอกแรกหากไม่เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วที่สุดครับในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าความเสียหายมากมายขนาดนี้ทั่วโลกยื่นมือเข้าไปช่วยตุรกีรวมถึงประเทศไทยที่พูดถึงการส่งกำลังไปช่วยเหลือมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาที่นี่เลยสนามบินสุวรรณภูมิค่ะส่งทีมชุดปฏิบัติการ Thailand for Turkeyไปช่วยเหลือตุรกีนะคะช่วยเหลือในด้านต่างๆที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านมนุษยธรรมนะคะโดยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือว่า USAR Thailand มีเจ้าหน้าที่ไทยไปทั้งหมด42คนด้วยกันมีเจ้าสุนัขด้วยนะมีสุนัขกู้ภัยไปด้วย2ตัวพร้อมกับอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยทีมที่ส่งไปนะคะเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองได้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอุปกรณ์การค้นหากู้ภัยที่นำไปด้วยนะคะพร้อมกับอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน27รายการรวมกว่า200ชิ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กู้ภัยการช่วยชีวิตอุปกรณ์จัดตั้งฐานปฏิบัติการอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยรวมไปถึงเวชภัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ไทยก็เต็มใจที่จะส่งความช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะนี่ฮะน้องหมา2ตัวที่เดี๋ยวเตรียมจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ตุรกีด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยที่ไปช่วยเหลือนะครับขอให้ภารกิจลุล่วงนะครับ